ัสดีครับวันนี้ผมก็อยู่กับเจ้าลำโพงนะครับซึ่งเป็นยี่ห้อจากประเทศแคนาดานะก็คือลำโพง Totem อะคูสติกนะครับตัวนี้นะครับเป็นรุ่นซิกเนเจอร์วันนะครับจะบอกว่าเป็นรุ่นที่ออกมาเร็วๆนี้ก็ไม่ใช่นะฮะรุ่นนี้เขาได้ผลิตออกสู่ตลาดได้สักหลายปีแล้วฮะแต่ว่าวันนี้ผมเพิ่งได้มีโอกาสนะครับมาถ่ายคลิปรีวิวเกี่ยวกับลำโพงคู่นี้นะครับเอาง่ายๆเลยครับท้าวความเลยครับว่าTotem อะคูสติกเนี่ยผมรู้จักมาจากอะไรนะฮะก็คือTotem อะคูสติกเนี่ยสมัยก่อนผมอ่านหนังสือหรือว่าในเว็บบอร์ดเครื่องเสียงนะครับก็จะเจอว่า1ใน4จตุรเทพของลำโพงวางหิ้งเนี่ยจะต้องมีTotem อะคูสติกรุ่นโมเดล1เนี่ยครับติดโผอยู่1ในนั้นเลยนะฮะซึ่งเป็นลำโพงที่มีความจุดเด่นก็คือนะครับมีสเกลเสียงที่ใหญ่แล้วก็เกินตัวมากเลยนะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือเขาจะต้องการแอมป์ที่ค่อนข้างกล้ามโตนะครับถึงสามารถจะให้สเกลเสียงที่ใหญ่โออาออกมาได้นะครับซึ่งพอมาถึงตัวนี้นะครับตัวนี้ชื่อรุ่นว่า Signature 1นะครับตัวนี้ได้ออกแบบมาตอนที่ครบรอบ30ปีของบริษัท Totem Acoustic นะครับตัวนี้ถ้าเราดูคร่าวๆออกใหม่ๆเลยนะฮะผมก็จะคิดว่าตัวนี้เป็นโมเดล1เหมือนตัวใหม่นะฮะก็คือแนวเสียงอาจจะแนวเดียวกันกับโมเดล1แต่พอเราได้มีโอกาสมาฟังได้ดูสเปคเบื้องต้นนะครับแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะครับโดยดูสเปคง่ายๆเลยครับตัวนี้จะตอบสนองย่านความถี่ที่45ถึง22 kHz เลยนะฮะแล้วก็มีความต้านทานที่8โอห์มนะครับส่วนตัวซอฟโดมเนี่ยซอฟโดมเขาใช้เป็นโดมโลหะนะครับแล้วก็ตัววูฟเฟอร์เนี่ยจากในรุ่นโมเดล1น่ะที่เขาใช้จากบริษัทอื่นนะครับ OEM มานะครับแต่ว่าพอเป็นรุ่นซิกเนเจอร์1ในปัจจุบันนี้นะฮะเขาก็ได้ทำทุกอย่างเป็นดอกของตัวเองเลยนะครับซึ่งมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นด้วยนะครับไซส์ขนาด 6.5 นิ้วนะครับแล้วก็ทวิตเตอร์เนี่ยขนาด1นิ้วนะครับโอเคทีนี้เรามาดูตัวด้านหลังนะครับด้านหลังก็แน่นอนครับใช้ขั้วลำโพงของ WBT นะครับซึ่งถือว่าเป็นขั้วลำโพงที่อยู่ในระดับแนวหน้าของในวงการเครื่องเสียงแล้วนะฮะแอมป์ที่แนะนำนะครับก็คือ50วัตต์ถึง200วัตต์เลยนะฮะตัวนี้แล้วแต่ความชอบเลยนะครับแต่ว่าดูจากค่าโอห์มเนี่ยดูจากสเปคคร่าวๆเนี่ยดูจากสเปคคร่าวๆเนี่ยเราก็จะรู้เป็นในๆได้เลยนะครับว่าตัวนี้เหมือนเขาออกแบบมาให้ขับได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เป็นวิทต่อแอมทั่วไปได้มากขึ้นนะครับซึ่งพอไดเวอร์รุ่นปัจจุบันเนี่ยมีไซส์ที่ใหญ่ขึ้นนะครับในการใช้แอมเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องใช้แอมกล้ามโตเหมือนกับสมัยโมเดล1นะฮะตัวนี้ก็ผมทดสอบก็คือใช้แอมจากคลาส A 30วัตต์แอมคลาส AB 50วัตต์อย่างนี้ผมถือว่าขับได้ค่อนข้างดีแล้วครับสำหรับห้องที่ไม่ได้มีไซส์ที่กว้างใหญ่มากนะฮะแล้วก็ให้สเกลเสียงออกมาที่ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็ที่สำคัญของแบรนด์นี้เลยนะครับสำหรับตัวนี้ที่ผมฟังและผมชอบแล้วก็ยังไม่ทันได้เซตอะไรมากมายนะครับเราก็รู้สึกได้นะครับว่าเสียงมีมิติแล้วก็มีการหลุดตู้ที่ค่อนข้างง่ายมากเลยนะครับโอเคสุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอฝากลำโพง Totem Signature 1ไว้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ผมว่าคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดแล้วครับในเรนราคานี้นะฮะโอเคตอนนี้ผมก็ได้ติดตั้งตัวTotem Signature 1เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็วันนี้ผมอยากลองนะครับก็คือในสเปคนะครับเขาแจ้งว่าแนะนำนะครับแอมป์50วัตต์ถึง200วัตต์ขึ้นไปนะฮะก็วันนี้ผมจะมาลองกับแอมป์หลอดนะครับโรเจอร์นะฮะซึ่งตัวนี้เป็นเพียวคลาส A นะครับ18วัตต์เท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเราลองมาฟังกันดูครับห้องนี้ไซส์ขนาด 8.5 คูณ5เมตรนะฮะเดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงไปพร้อมๆกันเลยครับผมWhen the rain falls on my way.
When you're down and out, I'll be with you. Tomorrow.